เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําการติดตั้งโปรแกรม IntelliJ IDE ซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้ในการฝึกเขียนภาษา Kotlin สําหรับก่อนที่เราจะไปเรียน Android นะครับก็วิธีการขั้นตอนแรกเราก็ไป Google แล้วก็ไปค้นหาตัวโปรแกรม IntelliJ IDE ครับก็จเจอหน้าเว็บไซต์ของ IntelliJ เราก็คลิกเข้าไปเพื่อทําการดาวน์โหลดนะครับโดยตัวเวอร์ชั่นที่ เราจะดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่ชื่อว่า Community คอมม u n i t y นีนะครับตัวสีดำาๆเนี่ยนะครับตัวคอมมิชชันจะเป็นเวอร์ชั่นสำหรับใช้ฟรีนะครับเราจะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับก็ถ้าเครื่องใครเน็ตช้าก็กดพพสตวิดีโอรอแล้วกันนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะตัดเอาบางเฟรมออกเพื่อให้วิดีโอมันไม่ยาวเกินไปนะครับถ้าใครไม่ทันก็กดพอสรอนะครับ น่าจะสแกนไวรัสอยู่โอเคนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ก็สำหรับเครื่องผมก็ได้อยู่ในดาวน์โหลดโฟลเดอร์นะครับก็หาไฟล์ที่โหลดมาให้เจอนะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกนะครับเพื่อรันโปรแกรมได้เลย i n t e l l เจจะติดตั้งง่ายนะครับก็ เลือกโฟลเดอร์แล้วกด next ก็น่าจะเสร็จละนะครับผมกดโปรแกรมแล้วนะครับนิ่งน่าจะออเทนนะครับโอเคนะครับติดติดออเทนนะครับก็กด yes นะครับเพื่อให้ทําการตั้งโปรแกรมนะครับพอดีเครื่องเครื่องผมก็จะขึ้นจอดํานะครับมันอัดอัดหน้าจอนี้ไม่ได้นะครับก็กด yes ก็จะเปิดไดรอกสำหรับเซตอัพโปรแกรมขึ้นมานะครับ นี่แล้วก็กด next เลยนะครับต่อไปจะเลือกโฟลเดอร์นะครับผมจะย้ายโฟลเดอร์มาไว้ที่ข้างนอกนะครับเอาไว้ที่ D: ICE, แล้วก็ Intelij l นะครับด้วยเหตุผลว่าเดี๋ยวพอเราเรียนวิชานี้จบแล้วเราอาจจะไม่จะเป็นต้องใช้โปรแกรมนี้ละนะครับถ้าเรา install โปรแกรม uninstall โปรแกรมนี้ออกไปจากเครื่องนะครับเราก็มาสามารถจะกลับมาลบโฟลเดอร์นี้ได้นะครับ ถ้าเรา i n s tall ไว้ในโฟลเดอร์ d e f มของเขาเขาจะอยู่ในโฟลเดอร์ค่อนข้างลึกนะครับถ้าเราไม่ใช้เราจะมาหาลบยากนะครับนะครับเมื่อเลือกโฟลเดอร์เสร็จแล้วก็กด next ได้เลยนะครับก็รอจนครบ100%นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับการ i n s tall โปรแกรมนะครับง่ายมากเลยสำหรับตัว IntelliJ i d e นะครับ ก็เสร็จแล้วก็ใครจะรีบูตหรือไม่รีบูตก็ได้นะครับก็เสร็จสิ้นละนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้โปรแกรมนี้แหละสำหรับในการฝึกเขียนภาษาคอร์ดลินในบทถัดไปนะครับ